ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสัตว์โลกทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะมีผลตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วเป็นดังกงกรรมกงเวียนวนอยู่เรื่อยๆไปวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ฉันมีความสุขมากที่สุดเพราะฉันกำลังจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักตั้มตั้มพาฉันมาฉลองที่เรือนหอสุดหรูของเราที่เพิ่งสร้างเสร็จชีวิตฉันคงไม่ลำบากอะไรอีกแล้วเพราะตั้มเป็นถึงลูกชายเจ้าของบริษัทส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไข่มุกคุณชวนเพื่อนมาด้วยเหรอเปล่านี่ไม่ได้ชวนใครมานะงั้นเดี๋ยวผมไปดูเองใครมาตอนนี้นะพี่อ้นเดอะโบเก้นใช่ไหมครับผมเป็นแฟนเพลงพี่เลยครับพี่มาที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อพี่เป็นเพื่อนไข่มุกตอนสมัยเรียนมัธยมนะครับพอดีว่าจะแวะเอาของมาให้นิดหน่อยเห็นว่านี่เป็นเรือนหอของตั้มกับไข่มุกใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับอ๋อใช่ครับเรากำลังจะแต่งงานกันครับผมไม่รู้เลยว่าแฟนผมเป็นเพื่อนกับศิลปินชื่อดังเรากำลังจะทานข้าวเย็นกันพอดีเชิญพี่อ้นด้านในนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยยินดีครับใครมาหรือคุณเธอดูนี่สิใครมาหาเราพี่อ้นเดอะโบเก้นเธอก็รู้ว่าฉันเป็นแฟนเพลงพี่เขาทำไมเธอไม่บอกว่าเป็นเพื่อนกันล่ะกันนานเลยนะสบายดีไหมยังอยู่ได้แต่ไม่เคยสบายดีโอ้ยอันนี้ชื่อเพลงโปรดผมเลยครับพี่ตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกแล้วเดี๋ยวผมไปจัดจานมาให้พี่อีกชุดนะครับแล้วเรามาทานข้าวกันคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันเตรียมของขวัญมาให้เธอด้วยนะคุณไม่บอกแฟนคุณจริงๆเหรอว่าเราเคยสนิทกันขนาดไหนเรื่องของเรามันจบไปหลายปีแล้วแล้วก็เลิกตามรังควานฉันสักทีคุณจบคนเดียวไงแต่ผมไม่จบคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยน่าสนุกจังนี่ผมเอาอาหารมาให้พี่อ้นอีกชุดครับพี่อ้นครับรบกวนเล่าที่มาที่ไปของเพลงยังอยู่ได้แต่ไม่เคยสบายดีให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมชอบเพลงนี้มากเลยอ๋อเพลงนี้เนี่ยพี่แต่งจากประสบการณ์ของพี่เองตอนช่วงเรียนพี่มีแฟนคนหนึ่งหน้าตาดีเลยล่ะผู้ชายคนไหนเห็นก็ต้องชอบพี่ไม่ได้รอเราอะไรเป็นแค่นักร้องโรงเรียนเธอน่าจะชอบพี่ด้วยเหตุผลนั้นนั่นแหละ
แต่ลึกๆพี่ก็คบด้วยความกังวลว่าจะเสียแฟนคนนี้ไปเมื่อไหร่เพราะเธอไม่เคยหยุดบริหารเสน่ห์ตัวเองจนวันหนึ่งเธอย้ายไปโรงเรียนอื่นได้ข่าวว่าเป็นดาวโรงเรียนเลยนะแล้วก็มีคนมาจีบเธอทุกวันเธอเล่าให้พี่ฟังอย่างภูมิใจนั่นคือการคุยกันครั้งสุดท้ายระหว่างพี่กับเธอแล้วอยู่ๆเธอก็หายไปเลยพี่ก็ติดต่ออะไรเธอไม่ได้อีกสมัยนั้นมันยังไม่มี Facebook หรือโซเชียลมีเดียนะก็ไม่รู้ว่าจะหาเธอได้อย่างไรพี่ก็เลยเขียนเพลงเศร้ามาตลอดซึ่งเป็นการระลึกถึงผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละโอ้โหโคตรเศร้าเลยพี่ไม่แปลกใจที่พี่ถ่ายทอดเพลงเศร้าๆได้ดีแล้วทุกวันนี้พี่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นหรือยังครับเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเรานี่ไงพี่อ้นผมว่าพี่กลับไปก่อนนะครับผมว่าบรรยากาศมันไม่โอเคแล้วเดี๋ยวสิเพลงมันเพิ่งบรรเลงยังไม่ถึงท่อนฮุกเลยพี่จะกลับไปดีๆหรือจะให้ผมลากพี่ออกไปเอาล่ะมาถึงท่อนฮุกของเพลงนี้สักทีกว่าจะหาตัวเธอได้มันยากมากจริงๆนะฉันแต่งเพลงเพื่อบำบัดความเศร้าในใจแต่มันก็ไม่หายไปสักทีเธอไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องอยู่อย่างสูญเสียคนรักไปมันทรมานแค่ไหนแต่วันนี้เธอจะได้นั่งดูการสูญเสียคนรักของเธอบ้างว่าอยู่ได้แต่ไม่เคยสบายดีเป็นยังไงใบหน้าสวยๆของเธอเนี่ยฉันจำไม่เคยลืมเลยและก็คงคิดว่าชาตินี้คงไม่มีทางทำได้ฉันเลยคิดว่าต้องทำให้หน้าสวยๆของเธอมันหายไปจะได้ไม่ต้องไปบริหารเสน่ห์สร้างเวงสร้างกรรมกับใครอีกเสมอฉันไม่เคยลืมสิ่งที่เธอทำกับฉันหรอกใครทำกรรมกับคนอื่นไว้จะต้องชดใช้สักวันอ
ว่าไงมาเป็นแฟนพี่ไหมไข่มุกแต่หนูมีแฟนอยู่แล้วนะคะมาคบกับพี่ไม่ดีกว่าเหรอไข่มุกจะสุขสบายไปทั้งชาติเลยนะงั้นมานั่งรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วค่อยคิดดูอีกทีดีไหมก็ได้ค่ะพี่ชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันคงต้องทนอยู่กับใบหน้าอันแสนอัปลักษณ์นี้แต่ถึงอย่างไรฉันก็มีคนรักที่อยู่เคียงข้างฉันอยู่ถึงสองคนเอ๊แต่เขาทั้งสองคนตายไปแล้วไม่ใช่หรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในแดนสนธยาอาจจะไม่ใช่ดินแดนที่มีพูดผีปีศาจหรือสิ่งลี้ลับแต่มันอาจจะเป็นดินแดนแห่งความคิดของมนุษย์ที่มีจิตใจแตกสลายจากความแค้นและรอเวลาที่พาคนอื่นมารับใช้กรรมในดินแดนแห่งนี้